สดใหม่กับกระเทียมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับกะทิอัมพวาเหรอครับรู้จักครับรู้จักครับรู้จักครับเคยใช้ครับนึกถึงเมนูเค้กทุเรียนครับแกงกะทิสายบัวครับคองแคงน้ำกะทิครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารจากอัมพวากะทิแท้ 100% แล้วนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรอย่าลูกนายเจษฎาคลุวันครับชื่อเล่นชื่อไม้อาจารย์ถามนิดหนึ่งสิน้องไม้ว่าถ้าพูดถึงกะทิน้องไม้จะคิดถึงเมนูอะไรผมนึกถึงเมนูเค้กทุเรียนครับทำไมถึงชอบเมนูนี้ลูกผมชอบทานเค้กมากๆครับเลยลองนำสูตรที่ได้เรียนมาทำแบบใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ก็ทำให้เค้กที่ได้มีความหอมทานและมีความมันกำลังดีอร่อยมากๆครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะครับแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะเราลงมือทำกันเลยนะครับใส่อะไรจ๊ะก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ตามด้วยน้ำตาลครับใส่เกลือนะครับโอเคครับใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่4ฟองใส่ไข่ลงไปในแป้งนะคะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่เนยสดละลายนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันครับพอคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับใส่อัมพวากะทิแท้ 100% แล้วจานช่วยใส่ให้หน่อยครับได้จ้ะนี่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีนะครับอุ้ยตายสีขาวเนาะเครปมันคงจะนุ่มๆนะพักไว้จนกระทั่งเย็นในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับเอาละกระทะเครปก็เตรียมพร้อมแล้วเราต้องทำยังไงต่อจ้ะนำน้ำมันทาลงไปทาน้ำมันที่กระทะเครปไฟต้องไม่แรงเกินไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตักแป้งเครปที่เราพักไว้2ชั่วโมงนี้ลงไปในกระทะประมาณ1ทัพพีครับรอจนกระทั่งมันสุกทั่วใช่ครับเริ่มสุกแล้วครับโอ้มันก็ล่อนออกมาเลยเนาะใช่ครับเสร็จแล้วเราก็ทำไงต่อเสร็จแล้วเราก็นำมาคว่ำในเขียงที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช้พิมพ์กดลงไปตรงกลางเราก็จะได้เครปเค้กแบบนี้แล้วต้องทำหลายแผ่นไหมทำประมาณ10แผ่นครับประมาณ10แผ่นนะครับขั้นตอนต่อไปน้องไม้กำลังจะทำอะไรจ้ะทำคัสตาร์ดทุเรียนครับแล้วก็ต้องใส่แป้งข้าวโพดลงไปในภาชนะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลปี๊บใช่ใส่เกลือป่นครับใส่เกลือป่นที่ขาดไม่ได้เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% ครับอัมพวากะทิแท้ 100% เรียบร้อยคนส่วนผสมจนข้นสุกครับเอาละข้นละทีนี้น้องไม้เราต้องใส่อะไรต่อใส่ทุเรียนเนื้อทุเรียนสุกใช่ไหมใช่ครับกลิ่นของกะทิทุเรียนที่เข้ากันจริงๆเนาะแล้วก็ใส่เนยสดครับแล้วก็ปิดไฟคนให้เข้ากันแค่นี้นะเสร็จแล้วส่วนนี้เราต้องทำอะไรอีกน้องไม้พักไว้ให้เย็นครับพักไว้ให้เย็นแล้วที่น้องไม้กำลังจะทำนี่คือหน้ากะทิครับลงมือเลยครับใส่น้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดใส่เกลือนะครับเกลือป่นอัมพวากะทิแท้ 100% ครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นสุกครับน้องไม้เริ่มประกอบเป็นทรงเค้กได้เลยจ้ะวางเครป1แผ่นแล้วไงต่อจ้ะแล้วก็นำคัสตาร์ดทุเรียนที่เราเตรียมไว้ทาลงไปครับแล้วไงต่อจ้ะแล้วก็เอาแผ่นเค้กปิดทับไปแล้วก็ทาคัสตาร์ดอีกใช่ครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดกี่ชั้นล่ะ10ชั้นครับประมาณ10ชั้นนะคะก็จะเสิร์ฟจัดการแบ่งซะเป็นชิ้นใส่เนื้อทุเรียนวางไปข้างหน้าอู้แค่นี้ก็น่ากินแล้วนะราดกะทิข้างบนครับอ๋อกะทิที่เราเคี่ยวไว้อันสุดท้ายเนาะมันน่าทานมากเลยคุณผู้ชมแต่ละชั้นติดกันสนิทเลยนะแล้วก็มีความฉ่ำเงามีความนุ่มนะคุณผู้ชมรสชาติหอมหวานแล้วก็มันกำลังดีเลยคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิที่เราคั้นสดๆนะครับไม่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิกลิ่นอบขวัญเทียนนะครับสำหรับคนที่รักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องครับ สัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้